พระเอกดังโดนจับตามองปล่อยเพลงแรกในชีวิตแต่ก็เจอยุงแต่งให้กับนางเอกคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเจตพิภพก็ได้ปล่อยเพลงเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังซึ่งหลังจากที่หลายๆคนได้ฟังแล้วกลับยงไปที่อดีตแฟนเก่าอย่างวิววันลบซึ่งล่าสุดหนุ่มเจตก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันไม่ได้เกี่ยวเพราะเรื่องของความรักเราไม่ได้เจอเจาะจงว่าเราร้องเพลงนี้ให้เขาผมว่ามันเป็นทุกคนแหละนะเวลาเราฟังเพลงแล้วเราก็คิดถึงเหลือแต่ความทรงจำที่เกี่ยวกับเพลงแต่คนที่ไม่อยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ร้องและก็ถ่ายทอดเพลงเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายทอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแค่ใกล้ๆแต่เราก็หมายถึงทั้งชีวิตของเรา